สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกๆคนของช่องคุณนายไอเดียนะคะวันนี้คุณนายไอเดียจะเอาแบบนะคะแบบที่เราคิดเองสำหรับสวนเล็กๆหน้าบ้านนะมีพื้นที่เล็กๆนะคะใครที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะอยู่ริมถนนหน้าบ้านหรือว่าในรั้วบ้านของเราก็ได้นะเรามาจัดสวนกันนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้หรือว่าทำพื้นที่เล็กๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กันนะคะเราอยู่บ้านเนาะเราก็หาอะไรทำนะคะเผื่อว่าจะสร้างรายได้ได้นะคะนี่เลยนะคะการจัดนะคะนี่เลยค่ะคุณนายตื่นสายแพรเซี่ยงไฮ้ของเรานะคะชอบแดดนะเราก็จะปลูกเขาไว้ในแดดเลยเนาะเอาไว้ในแดดเต็มที่เลยนะคะเราก็จะทำเป็นแปลงกลมๆนะแปลงกลมๆเล็กๆนะคะเนื่องจากพรวนดินขึ้นมาแล้วก็ใช้แพรเซี่ยงไฮ้ของเราเนี่ยจากการทำบอนไซเนี่ยไปหวานๆเข้าไว้นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวซูมสักนิดนึงโอเคค่ะนี่เลยค่ะข้างหน้าเนี่ยหน้าสุดเนี่ยถ้าอยู่ติดถนนแล้วเราไม่มีรั้วแบบนี้นะคะเราก็จะปลูกแบบต่ำเตี้ยเรียดินเข้าไว้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่บังบรรยากาศข้างในนะคะข้างหลังเนาะค่ะส่วนไม้ข้างในนี่เราก็จะยกสูงขึ้นนิดนึงเพื่อให้เป็นจุดเด่นนะอันนี้ก็เป็นบอนสีนะคะเป็นบอนสีนี่ค่ะเป็นบอนสีเป็นเงินไหลมาแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่ในร่มนะไม้ในร่มแล้วก็เขาสามารถได้แสงก็พอแล้วนะคะเพราะข้างบนเนี่ยนะคะเป็นหลังคาเลยนะคะอันนี้ก็มีแสลนบังแดดช่วงเช้าอยู่หน่อยนึงนะคะเพราะว่าแดดช่วงสายๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาแรงมากเลยนะคะใบบอนสีเนี่ยเขาไหม้เลยเนาะนี่เลยค่ะเราก็จะจัดโซนนะต้นไม้ไว้เป็นโซนๆก็คือมีโซนที่ชอบแดดนะแล้วก็มีโซนที่อยู่ในร่มแล้วก็มีโซนที่ชอบน้ำแล้วก็ไม่ชอบน้ำหรือว่าชอบน้ำน้อยๆ นะคะสำหรับแพรเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายเนี่ยเขาชอบแดด 100% น้ำ 100% นะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาไว้ในแดดเลยเนาะส่วนบอนสีของเราตอนนี้เขาก็กำลังเล่นบอนสีกันเนาะเราก็มีติดไว้นะคะเป็นบอนสีธรรมดาบ้านๆนี่นะคะนี่นะคะเอาไว้ตกแต่งนะคะส่วนหนึ่งเราก็เอาไปฝังไว้ริมรั้วนะคะที่เขาไม่มีแดดมากเนาะเพื่อที่จะไว้เป็นพันธุ์นะไว้เป็นขยายพันธุ์นะคะบอนสีเนี่ยเขาจะชอบน้ำมากนะคะแล้วก็ชอบในร่มนะมีแสงรำไรเนาะเราก็จะจัดไว้ตรงที่ชอบน้ำมากนะคะเช่นเงินไหลมานะคะเงินไหลมาเนี่ยเขาก็ชอบน้ำมากนะคะเงินไหลมานี่นะคะตรงนี้จะเป็นโซนที่ชอบน้ำมากนะคะเราจะรดน้ำทุกวันนะคะรดน้ำทุกวันแบบชุ่มๆเลยนะคะสำหรับโซนที่ชอบน้ำน้อยนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆอาจจะดูไม่ได้ทุกมุมนะคะเพราะว่าคุณนายไอเดียตั้งกล้องที่เดียวนะคะไม่ได้เดินเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเวียนหัวนะคะตรงนี้เป็นโซนที่ชอบน้ำน้อยนะคะเป็นตะบองเพชรนะเป็นตะบองเพชรแล้วภูด่างนี่เราก็ใส่น้ำไว้เลยเนาะไม่ต้องรดน้ำแล้วนะคะตะบองเพชรเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะต้องรดน้ำตอนไหนนะคะก็
จะมีดินเผาที่เราทุบแล้วก็ใส่เข้าไว้ข้างบนเนี่ยนะคะเราสังเกตตรงดินเผาเนี่ยถ้าดินเผาเป็นสีขาวหรือว่าแห้งขึ้นมาเราก็รดน้ำนะคะปกติแล้วเราก็จะรดอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเราก็ดูอากาศนะวันไหนที่แดดไม่เยอะเนี่ยเราก็รดสักอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะอาทิตย์ไหนที่แดดมากๆแดดแรงๆเราก็รดสักอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งนะคะรดน้อยๆไม่งั้นเขาจะเน่านะคะเพราะเขาเป็นไม้อวบน้ำอยู่แล้วนะคะแล้วต่ำลงมานี่ก็เป็นกวักมรกตนะคะกวักมรกตเราแยกกระถางขยายเข้าไว้นะคะกวักมรกตนี่เขาก็เป็นพืชที่ชอบน้ำน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าต้นเขามีความอวบน้ำอยู่แล้วนะคะเราก็รดน้ำอาทิตย์ละ2ครั้งนะนี่นะคะสังเกตที่ดินนะคะถ้าดินเขาเริ่มแห้งๆเราก็ลดลงไปนิดหน่อยนะคะนี่เลยค่ะเราก็จัดไว้โซนเดียวกันเนาะถ้าเราเอาไปรวมกันเนี่ยเขาอาจจะได้น้ำเยอะไปด้วยนะหรือว่าพืชที่เขาชอบน้ำเยอะเขาก็จะขาดน้ำไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดโซนของต้นไม้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าต้นไม้บางต้นเขาชอบแดดแล้วก็ไม่ชอบแดดนะเราจะต้องจัดโซนเขาไว้ให้เป็นโซนๆเพื่อที่เราจะได้บริหารเขาได้ง่ายๆนะคะอันนี้เป็นพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านนะคะใครที่อยากจะลองไปจัดหน้าบ้านดูนะคะเริ่มต้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยโยกย้ายได้เนาะเราใส่กระถางเราก็โยกย้ายแต่งไปนะคะว่าส่วนไหนนะคะที่เรายังดูแล้วยังไม่สวยเท่าไหร่เนาะสำหรับไม้ในร่มที่อยู่ในบ้านเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเนี่ยตัวลิ้นมังกรไก่ฟ้านะคะเนี่ยลิ้นมังกรไก่ฟ้านี่ก็จะไว้ในบ้านเลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ชอบน้ำน้อยนะชอบน้ำน้อยเราก็จะลดน้ำแค่อาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในร่มนะคะน้ำเขาก็ไม่ค่อยระเหยไปเท่าไหร่เนาะสำหรับอันนี้ก็เป็นอัญมณีแดงนะคะอัญมณีแดงเนี่ยเป็นแม่พันธุ์นะเราก็จะเก็บไว้ข้างในบ้านเลยนะคะนี่ในบ้านเลยเดี๋ยวให้ดูหลังคาเลยนะนี่นะคะอยู่ในบ้านแดดก็จะส่องรำไรช่วงเช้ามาที่ระแนงตรงนี้นะคะแต่ถ้าเขาไม่มีระแนงนะคะแดดเขาก็จะเยอะไปนะคะตรงนี้ก็ไม่เหมาะสมเราต้องเอาระแนงมากั้นนะคะเพื่อที่จะกรองแสงให้น้อยลงเนาะอัญมณีนี่เขาก็ชอบน้ำน้อยเหมือนกันนะคะชอบน้ำน้อยถ้าเราลดน้ำเขาเยอะๆเนี่ยเขาจะเน่านะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะลิ้นมังกรพอดีมีรถมาแล้วก็มีเสียงรบกวนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนได้ดูได้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆมีแนวทางที่จะทำสวนนะคะก็น่าจะมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายไอเดียนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะคะไปกับสวนหน้าบ้านนะคะสวัสดีค่ะ